ขอบคุณนะฮะคำถามแรกว่าผมธงชัยเลือดุลเนี่ยนะฮะผูกพันกับอะไรกับโคราชบ้างเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าไม่ใช่เฉพาะมาเริ่มที่ตอนเป็นผู้ว่าการจังหวัดนะฮะจริงๆผมผูกพันกับโคราชเนี่ยมานานอาจจะนับ40ปีก็ได้คือเริ่มจากวันที่8มกราคม2522ผมรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งปลัดอำเภอห้วยแถลงนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมีการโยกย้ายไปตามวิถีราชการนะครับไปอยู่ถึงเดชอุดมไปอยู่ยะลานราธิวาสปัตตานีไปอยู่มานะครับแต่ว่าทุกครั้งที่จะต้องเลื่อนตำแหน่งที่สำคัญผมก็จะได้รับการแต่งตั้งกลับมาที่โคราชทุกครั้งนะครับนี่เป็นความผูกพันเช่นเป็นในอำเภอผมก็เป็นในอำเภอแค่อำเภอเดียวคืออำเภอวังน้ำเขียว4ปีเต็มเหยียดนะครับตั้งแต่ปี38เป็นหัวหน้ากิ่งคนสุดท้ายของวังน้ำเขียวเป็นในอำเภอคนแรกของอำเภอวังน้ำเขียวไปจนถึงปี43หลังจากนั้นก็ถูกย้ายออกจากนอกจังหวัดไปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับปี48มาเป็นปลัดจังหวัดนครราชสีมานะครับนั่นก็เป็นตำแหน่งหลักตำแหน่งสำคัญของกรมการปกครองนะครับที่รับผิดชอบดูกำกับดูแลงานในอำเภอทั้งจังหวัดหลังจากที่เป็นรองผู้ว่าโคราชได้ปีเดียวก็ถูกย้ายไปเป็นรองผู้ว่าอีก5จังหวัดไปเป็นผู้ว่าการจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกนะครับก็อยู่ได้6เดือนแล้วก็มาบุรีรัมย์11เดือนเหลืออายุราชการแค่16เดือนก็กลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสีมาเป็นจังหวัดสุดท้ายอีกนั่นก็หมายความว่าความผูกพันของผมกับนครราชสีมาเนี่ยก็คือเริ่มชีวิตราชการก็เรียกว่าเริ่มชีวิตของการเป็นข้าราชการเลยเนี่ยเริ่มที่นครราชสีมาเป็นตำแหน่งที่ต่ำสุดของสายปกครองของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแล้วก็จบชีวิตราชการถ้าจะพูดในดีก็คือมาขึ้นฝั่งนะครับสุดท้ายเนี่ยก็มาสิ้นสุดที่นครราชสีมาในตำแหน่งที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการพลเรือนนะครับก็คือเป็น40เป็นผู้ว่าการจังหวัดนครสีมาก็คือเริ่มต้นแล้วก็ลงท้ายที่นี่นี่คือความผูกพันนะฮะไม่ได้เฉพาะตอนเป็นผู้ว่านะจะทราบว่าท่านเป็นพ่อเมืองที่ภาพนะครับคือผมชอบสื่ออะไรก็ตรงไปตรงมาซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าผมไม่สุภาพบ้างอะไรบ้างแต่ความจริงคือความชัดเจนนะฮะแล้วก็ต้องการความกระชับในเรื่องที่จะตัดสินใจจะทำอะไรเนี่ยนะฮะพูดแล้วก็ต้องรักษาคำพูดนะครับอย่างที่นักชาติเคยบอกว่าพูดแล้วคำพูดเป็นนายนะครับนั่นก็อาจจะดูเหมือนผมเป็นคนมือปราบแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอันนี้อาจจะมาจากภาพลักษณ์ครั้งสุดท้ายก็คือกรณีมอปลาย่างซึ่งเป็นปัญหาค้างคามาอยู่ที่ริมอ่างลำตะคองเนี่ยนะที่มีผู้ไปประกอบการร้านอาหารเนี่ยริมลำตะคองมีโรงแรมอยู่ชั้นล่างโรงแรมลักษณะลับๆเนี่ยนะแล้วก็มีเป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียสิ่งปฏิกูลลงไปในอ่างเก็บน้ำนะฮะอ่างเก็บน้ำก็ต้องเอามาใช้ในการผลิตประปาตั้งแต่หลังเขื่อนมาเลยสีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอก็ใช้น้ำนี่ทำประปาทั้งนั้นนะครับมาจนถึงตัวอำเภอเมืองนอกจากนั้นก็ยังเป็นแบบอย่างของการเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐนะครับที่ราชพัสดุเนี่ยจากผิดก็จะกลายเป็นถูกไปได้อย่างนี้นะฮะเรื่องก็ค้างคามานานปี2546ศาลพิพากษาให้หรือย้ายออกไปจำนวน22หลังนะฮะ22รายเนี่ยก็ไม่มีการในผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใดนะครับมาถึงตอนที่ผมทำให้ออกไปทั้งหมดเนี่ยนอกจากอาศัยข้อกฎหมายแล้วต้องอาศัยหลักธรรมด้วยนะครับไม่ใช่มือปราบอะไรเลยผมเป็นผู้บริหารราชการแผ่นดินต้องมีหลักธรรมในการทำงานงานนี้สำเร็จได้ด้วยพรหมวิหาร4เป็นตัวนำนะครับต้องทำด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อผู้ที่สิ้นไร้ไม้ตอกจนตอกหาเช้ากินค่ำที่อยู่บริเวณนั้นให้เขามีทางออกอย่างไรนี่ประเด็นที่หนึ่งนะครับเมื่อเราเริ่มต้นด้วยพรหมวิหาร4เริ่มต้นด้วยอิทธิบาท4ก็คือข้อกฎหมายต้องศึกษาต้องมีความพอใจที่จะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกับการลื้อย้ายนี่ถ้าผิดพลาดขึ้นมาเราต้องรับผิดชอบในข้อกฎหมายนะครับ
ดังจะเห็นได้ว่าหลังจากการรื้อย้ายผมก็ถูกฟ้องทั้งคดีอาญาเตรียมฟ้องคดีแพ่งคดีปกครองอย่างนี้นะฮะนั่นหมายถึงว่าเราต้องมีอิทธิบาท4มีฉันทะมีความภาคเพียรพยายามวิริยะนะครับมีจิตตะเอาใจใส่จริงๆมีวิมังสาต้องทบทวนนะครับว่าควรไม่ควรหรือขั้นตอนการทำควรทำอย่างไรนะครับเมื่อเราเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะได้มาซึ่งความร่วมไม้ร่วมมือที่จะนำไปสู่ความสำเร็จแม้แต่ผู้ที่ถูกผมรื้อย้ายออกไปเนี่ยยังมีคนให้ความร่วมมืออยู่ในนั้นจำนวนหนึ่งนะครับใน 7-80 หลังคาเรือนมีไม่น้อยกว่า20กว่าหลังคาเรือนที่ให้ความร่วมมือได้ความร่วมมือจากภาคราชการด้วยกันเองทุกหย่อมย่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบต.นะครับอบจ.เหล่านี้เขามาให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายทั้งที่เราไม่มีงบประมาณในการรื้อย้ายแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ได้ใช้งบประมาณแต่ว่าความร่วมมือเหล่านี้จากพี่น้องประชาชนด้วยจากภาคเอกชนด้วยหอการค้าเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยมีหลักธรรมทั้งสิ้นนะครับส่วนไอ้ข้อกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆก็อยู่ในหลักธรรมคืออิทธิบาท4เราต้องไปศึกษาเหล่านั้นมาแม้ผมเกษียณแล้วผู้ที่ถูกผมอบรมลือยายก็ยังมาเยี่ยมเยียนผมถึงบ้านพักนะครับมาถึงบ้านเขาก็ยังคิดถึงผมอยู่เพราะวันนี้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไปที่ตัวเขาเขาได้มีที่อยู่ที่เราจัดรองรับให้ใหม่ที่ถูกกฎหมายมีมิเตอร์ไฟฟ้าของตัวเองมิเตอร์ประปาของตัวเองจากเดิมที่ต้องลักลอบต่อพ่วงกันมานะครับเขาเริ่มรู้แล้วว่าไอ้การที่เป็นภาระของประเทศมาเป็นพลังของประเทศเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับเขารู้นะฮะคนมันจะมีสำนึกผิดชอบชั่วดีอยู่ที่ว่าเราทำอะไรไปเนี่ยเราได้ทำภายใต้หลักธรรมภายใต้สำนึกดีหรือไม่นะครับสิ่งที่ผมผูกพันกับโคราชเนี่ยมันมากมากจนผมเองก็อาจจะอธิบายได้ไม่ครบถ้วนนะครับเช่นผมจะยกตัวอย่างสำคัญเมื่อครั้งผมดำรงตำแหน่งนายอำเภอวังน้ำเขียวเนี่ยเป็นอำเภอเดียวของชีวิตราชการผมเป็นนายอำเภอแค่อำเภอเดียวนี่นะฮะครั้งนั้นเนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่ทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนั่นเป็นการประชุมครั้งแรกเลยที่มีขึ้นที่เอาคณะรัฐมนตรีออกมาประชุมนอกทำเนียบเนี่ยนะฮะนอกทำเนียบมาตามพื้นที่เนี่ยครั้งแรกโดยพลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีท่านวิษณุคณะท่านวิษณุเครืองามยังเป็นเลขาธิการครม.อยู่เลยในขณะนั้นนะฮะก็มาจัดประชุมที่วังน้ำเขียวนี่แหละครั้งนั้นเนี่ยผมได้ของบประมาณในการก่อสร้างถนนสายวังน้ำเขียว304ไม่ใช่ฮะสายจากวังน้ำเขียวเนี่ยไปปากช่องที่เป็นถนนท่องเที่ยวหลักเส้นหนึ่งของโคราชทุกวันนี้นะครับนั่นแหละเริ่มต้นมาตอนผมอยู่เลยนะจากวังน้ำเขียวไปทัศนาไปทะลุที่ตีนเขาใหญ่เนี่ยนะนั่นนะครับเส้นหนึ่งนะนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจลึกๆในใจผมจนทุกวันนี้แต่ผมไม่เคยบอกใครนะครับศูนย์สาขาบริการโลหิตที่5เนี่ยสภากาชาดไทยที่ทางไปนิคมอุตสาหกรรมท้าวนิคมอุตสาหกรรมโซลาร์เอเรียเนี่ยนะฮะนี่ก็เป็นการรวบรวมเงินบริจาค30ล้านสมทบให้สภากาชาดไทยอีก70ล้านมาก่อสร้างเป็นเงินประมาณ100ล้านบาทขณะนี้ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วคิดว่าในต้นปีหน้าเนี่ยจะเป็นแหล่งผลิตเลือดเก็บเลือดสำหรับคน4จังหวัดตั้งแต่ชัยภูมิโคราชสุรินทร์บุรีรัมย์เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จังหวัดที่มีประชากรมากอุบัติเหตุสูงความจำเป็นที่ต้องใช้โลหิตช่วยเหลือชีวิตผู้คนในภาวะเร่งด่วนตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยมีสูงมากจำเป็นจะต้องมีสาขาบริการโลหิตที่มีกำลังทั้งกำลังเจ้าหน้าที่กำลังผลิตเลือดวิธีการเก็บรักษาเลือดอะไรเนี่ยของตัวเองนะครับแต่การที่เวลาฉุกเฉินต้องไปรับจากกรุงเทพมาเนี่ยนะนี่ก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งที่มันจะช่วยคนไปได้อีกนานนับร้อยปีนะครับหรือการก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยนะในช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นปลัดอำเภอเมืองปี2530ถึง2535ซึ่งเป็นช่วงที่ปี2531มีการเลือกตั้งใหญ่เป็นการทั่วไปทั้งประเทศคราวนั้นเนี่ยพลเอกชาติชายชุนวัน
สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะฮะในนามพรรคชาติพัฒนาเนี่ยนะฮะท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบก็สมัครในพรรคปวงชนชาวไทยนะครับท่านบุญถึงผลพาณิชย์สมัครพรรคราษฎรผมเป็นประหลัดอำเภอเมืองที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเลือกตั้งขณะนั้นไม่มีกกต.นะครับเมื่อเลือกตั้งเสร็จผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็คือ3ท่านนี้แหละฮะพรรคละคนแต่พลเอกชาติชายชุนวันก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคม4ช่องทางนะฮะเป็นจาก2เลน3เลนเป็น4เลนทุกวันนี้นั่นคือจุดเริ่มต้นมาจนเป็น7ให้เป็น6เลน8เลนไปบางช่วงบางตอนนะฮะจนมาเป็นมอเตอร์เวย์อีกอันนึงก็คือนิคมอุตสาหกรรมโซลาร์นาลีนะครับเป็นแหล่งเศรษฐกิจของโคราชแล้วก็สุดท้ายงานใหญ่อีกอันนึงก็คือการก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโซลาร์นาลีซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเรามีทบวงมหาวิทยาลัยนะครับท่านทวิตกลิ่นปทุมเป็นรัฐมนตรีว่าการกับทบวงมหาวิทยาลัยก็สร้างมหาวิทยาลัยตัวนี้ผมได้รับมอบหมายเป็นประหลัดอำเภอคนเดียวที่เข้าไปในคณะทำงานในการจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งจะต้องไปพบกับปัญหาอุปสรรคมากมายเนื่องจากที่ดินที่จะเอามาสร้างมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่างห้วยบ้านยางเนื้อที่ทั้งหมด 2,330 ไร่แบ่งออกมาสร้างมหาวิทยาลัย 7,000 ไร่ตามกฎหมายเป็นป่าสงวนแห่งชาติแต่ตามข้อเท็จจริงผู้คนเข้าไปทำหากินปลูกมันสำหลังปลูกข้าวโพดไปก็จำเป็นจะต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งกับผู้ที่ถือครองที่ดินอยู่ในที่สุดต้องมีการย้ายบ้านเรือนราษฎรออกไปจำนวน5หลังนะครับถึงได้สร้างมหาวิทยาลัยตัวนี้ตอนวางศิลาฤกษ์ผมก็ได้รับมอบหมายจากในอำเภอเมืองในขณะนั้นท่านโยธินเมษนันท์ให้ผมเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ซึ่งเป็นวันเดียวกับการเปิดงานประจำปีท้าวสุรนารี23มีนาคมนะครับก็ปรากฏว่าในขณะที่ผมทำงานอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามันทำยากเหนื่อยยากท้อแท้นะครับไม่รู้จะสร้างไปทำไมนะครับทำการความยากลำบากอะไรเงี้ยนะฮะต่อมาปี2557ผมกลับมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมเป็นผู้ว่าโคราชแค่16เดือนนะครับ486วันไม่เคยไปต่างประเทศแม้แต่วันเดียวนี่คือผมนะฮะคือต้องจริงนะฮะต้องของจริงถ้ามาทำพูดไปเรื่อยแล้วก็ทำนี่ผมไม่เอานะฮะผมไม่เคยไปฮะวันปี2557ผมไปรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระองค์เสด็จเพื่อจะเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในขณะที่ผมรอเฝ้ารับเสด็จอยู่ก็ทำให้ผมคิดถึงพลเอกชาติชายชุนวันว่าทำไมมองโคราชล่วงหน้ามาได้ตั้ง30ปีถ้าวันนี้เราไม่มีโรงพยาบาลมทสรองรับความแออัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลในภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีจำนวนเตียงผู้ป่วยถึง 1,400 กว่าเตียง ถ้าณชาติไม่ได้มาทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไว้ ก็จะไม่มีโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งรักษาพยาบาลรองรับความแออัดของมหาราชเป็นโรงพยาบาลที่ผลิตแพทย์เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรมาสอดคล้องกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคนวัตกรรมเหล่านี้นะครับเป็นแหล่งเศรษฐกิจผู้คนมาชุมนุมเต็มไปหมดทั้งฝ่ายวิชาการฝ่ายเทคนิคต่างๆเป็นที่มาของเซฟวันยังว่าได้เลยนะฮะนั่นคือการมองทะลุล่วงหน้ามา30ปีขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยก่อนโคราชกี่ปีนั่นลองไล่ตัวเลขดูนะฮะเขายังมีอนุสาวรีย์ให้กับพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับอันนี้เราไม่มีอนุสาวรีย์ให้กับพลเอกชาติชายชนวันนะที่ไปสร้างที่ลำตะคองเนี่ยผมเข้าใจว่าทำในนามของพรรคไม่ได้ทำในนามของทางรายการเหมือนที่ขอนแก่นที่ทำที่ให้ที่หน้าสารกลางนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเนี่ยก็คือความผูกพันด้วยในคำถามที่หนึ่งแล้วก็ผลงานที่ทำและประทับใจมันยังมีอีกเยอะมากนะ